ไปฟินแลนด์ครับก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นแชมป์ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลก3ปีซ้อนเป็นประเทศที่ back to basic อยู่กับธรรมชาติวันเสาร์อาทิตย์ออกไปปีนเขาไปตกปลาไปเล่นสกีกันในฤดูหนาวนะฮะผมมองว่าประเทศอื่นหลายๆประเทศเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างตึกสูงมีความพยายามที่จะขยายเศรษฐกิจแต่ในขณะที่ฟินแลนด์เนี่ยกลับดูธรรมดาซะจนพิเศษผมได้แลกเปลี่ยนกับคุณน้าที่ฟินแลนด์นะฮะก็คือแบ็คกราวด์ของประเทศฟินแลนด์เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นอกจากความหนาวการเพาะปลูกไม่ขึ้นทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นประเทศแพ้สงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับโซเวียตแต่ด้วยความที่ต้นทุนเขาต่ำเนี่ยเขาเลือกพัฒนามนุษย์ด้วยการพัฒนาการศึกษานะฮะระบบการศึกษาที่ดีทำให้ชาวฟินแลนด์เนี่ยมีคุณภาพและใช้ความสามารถต่างๆที่ถูกปลูกฝังมาจากระบบการศึกษาเนี่ยมาพัฒนาประเทศต่อฝากติดตามรายการด้วยครับกับรายการเดินเล่าเอาเรื่องนะฮะมีทั้งแง่มุมทั้งด้านการศึกษาของฟินแลนด์แล้วก็การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของชาวฟินแลนด์ซึ่งทำให้กลายเป็นประเทศที่มีความพัฒนาเป็นอันดับต้นๆของโลกทาง www.thaipbspodcast.com แล้วก็ทาง Apple Podcast แล้วก็ Spotify ก็ฟังได้นะฮะรวมถึง Thai PBS Podcast ที่เป็นแอปพลิเคชันนะฮะ